เดินใส่ต่อนะครับจับไว้ก่อนแทงเข่าขวาครับกับปั้นทองแทงขวาครับอัดฉีดมาแล้วนะครับอัดฉีดมาหลายกับปั้นแล้วนะครับกับปั้นทองครับแหมเทลูกนี้ค่อยๆลูดลงไปเลยครับอภิญครับต่อยมาแทงเข่าซ้ายครับกับปั้นทองก็เสียบคืนวงในในต่อในครับแทงเข้าไปเตะเข้าไปครับหมัดขวามาเตะขวาครับเริ่มได้ใจแล้วครับเกมของกับปั้นทองเอาละครับพยายามจะเบียดจะปล้ำนะครับในก็มีลูกขวางแล้วก็แทงเจ็บๆหาผิงก็มีหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้ที่จะพลิกเกมดูว่าต้องขยันออกด้วยนะครับไปยืนรับไม่ได้ถึงตัวเลยนะครับกำปั้นทองมียาชีพมา 10,000 บาทด้วยครับก็ต้องพยายามจะเบียดจะเก็บให้ได้นะครับแทงเข่าขวาไปครับกำปั้นทองป้ายหน้าขวางหน้าตั้งกำแพงเอาไว้ครับปิดเกมของอาผิงนะครับตั้งกันไปครับไปซ้ายอภิญแต่มันทองนี่ครับโดนเกี่ยวคอมาแล้วก็ขวางคืนครับแล้วก็เด็กซ้ายไปดอกนึงแยกมาก่อนครับสอบไปสักแทงเข้าไปครับเสียบเข่าขวาครับโอ้ถ้าเบียดถึงตัวอย่างนี้นี่อาผิญเหนื่อยแน่นะครับไม่มีช่องไฟที่จะออกหมัดนะครับดูนะครับตีเข้าไปเอาดูจังหวะการจับการขวางก็ยังพยายามจะขวางคู่เหมือนกันนะครับไม่ให้กำปั้นทองนั้นปล้ำในตีเข่าได้ถนัดกำปั้นทองไม่สนชนเข้าไปตีโอ้โหมาแต่ละเม็ดเหนือเหนือเน้นเน้นทั้งนั้นครับโอ้เจอจับในล็อกในแบบนี้อาผิงไปไม่เป็นเหมือนกันแล้วครับเจอเกมของกำปั้นทองกลับมาในอีกแล้วครับพยายามเสียโป้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูครับดูครับตีเข่าขวาไปครับตีเข่าขวาเหมือนสนุกคือไฟเดียวนะครับกำปั้นทองครับสั่งต่อยหมัดแล้วนะครับข้างล่างที่น้ำเงินครับพี่บนใต้สักเมทีครับแต่ว่าอาผิงครับแหมจะต่อยซะหน่อยครับกำปั้นทองชิงจับในเสียก่อนครับโอ้โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่มีหมัดนี่แหละครับจะพลิกเกมนะครับอาผิงเอากำปั้นทองก็พยายามจะเร่งเกมนะครับเบียดเข้าไปปล้ำในแต่อย่ายุบอย่าย่นนะครับรออย่างเดียวเลยแหละครับอาผิงครับรอยุบรอย่นนี่แหละครับหรือว่าอาผิงจะยุบก่อนเดี๋ยวดูครับเตะขวาเข้าไปครับเตะซ้ายเข้าไปครับโอ้โหพยายามต่อยหมัดแต่ว่าเจอบวกศอกขึ้นมาเลยครับอาผิงครับในครับกำปั้นทองเตะเข้าไปขวาเสียบได้ครับเสียบได้ครับกำปั้นทองก็แทงขวาโต้คืนเลยครับสับเข้าไปครับอภิงครับนี่ครับตั้งขวางไว้ด้วยอ้าวแหมยกแล้วพอเอาลงโดนเตะฟรีเลยครับหมดยกพักแป๊บเดียวครับมีฟองแล้วคอยบวกแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับมาดูว่าจะพลิกเกมขนาดไหนนะครับดูในช่วงพักยกทีมงานนะครับบนใต้กันเวทีนี่บอกให้อภิงออกหมัดได้เยอะนะครับต่อยท้องต่อยหน้าจะทำได้หรือเปล่าครับนี่ครับมาแล้วครับลูกจิ้มลำตัวครับแหมแต่พอวงในครับกำปั้นทองแกนวดเลยครับนวดเลยครับตีขวาแทงซ้ายครับโอ้จบตรงไหนครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับครบยกไม่ครบยกครับพยายามตามใบสั่งแล้วครับอภิงครับแต่พบนี่ครับเข้าไปแล้วเจอกำปั้นทองก็เสียบคืนแบบว่าเนื้อเน้นๆ เหมือนกันนะครับเตะขวาเข้าไปก่อนครับโดนหมัดโดนหมัดเสียงฮือเสียงฮามาครับโอ้โหวงในนี่โดนเป็นรองแน่นอนนะครับอาผิงโดนเข้าไปเจ็บๆวงนอกก็พยายามจะบวกด้วยหมัดซ้ายไปท้องไปหน้าเอาทำได้จะกระดุ้งหรือเปล่านะครับกำปั้นทองมาเร่งเยอะๆนี่ทั้งหมดนิดเดียวนี่ก็ยุ่งได้เหมือนกันนะครับหยับไปแล้วนะครับตอนนี้เอาอาผิงดูว่าเริ่มจะดีขึ้นมาเกมจิ้มสองโอ้ยต่อยางเอาทำได้จะหยุดแล้วนี่ครับต่อยางโอ้โหพลิกเกมจนได้แล้วครับโอ้ยเจาะยางเป็นเรื่องเลยครับโอ้แล้วเสียงเชียร์รอตลอดด้วยครับอภิงครับตลปัดอีกแล้วครับมวยคู่นี้ครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับดีกว่าทุกอย่างครับทุกกระบวนท่าครับกับปั้นทองนี่แหละครับพอโดนบ้างนะโดนหนักๆเข้าไปนี่หยุดยอมเลยครับโดยเฉพาะลูกเตะจอยางก็เตะเจ็บด้วยก็เป็นอาผิงนะครับทีเด็ด99เป็นฝ่ายชนะที่ TKO ไปในยกที่3ครับทำเขาทำได้ทำดีครับแต่พอตัวเองโดนบ้างเนี่ยครับ
โอ้โหดูครับโดนสอยล่างแล้วแหมสะดุ้งเลยครับแล้วหลังจากนั้นอภิงก็พยายามเนี่ยครับเห็นอาการคู่ต่อสู้ปุ๊บก็เสือครับเสือครับขย้ำเหยื่อเข้าไปครับไปเจาะล่างแทงเข่าซ้ายไปดีกว่าครับจบยกที่3นะครับชัยชนะเป็นของอาผิงทีเด็ด99ครับนักชกจากจีน